พายว่าด้วยอาหารเช้าของอากิค่ะอากิจะมากินนัตโตถั่วเน่าญี่ปุ่นเอออยากรู้ว่าอ๋อมันเขียนว่าถั่วเหลืองหมากค่ะเราจะเรียกถั่วเน่าไม่ได้เราจะกินถั่วเหลืองหมากกันนัตโตกันนะคะแต่ว่าอากิชอบกินตัวคิวาริคิวาริมันก็คือเป็นเม็ดแบบสับๆละเอียดหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะอุ้ยมีทั้งมัสตาร์ดมีเป็นดาชินะคะแล้วก็เป็นตัวนัตโตแต่ว่าอันนี้อาจจะเห็นยากนิดนึงเดี๋ยวขอใส่ในถ้วยก่อนใส่ถ้วยนี้กันจะได้เห็นจะชัดเนาะคนอยู่ว้ามันเป็นสุขภาพมากด้วยคืออากิชอบกินบางคนชอบกินแบบสดๆแบบนี้ดิบๆเพียวๆแบบนี้แต่ว่าเราชอบแบบใส่ไข่ขออนุญาตเลือกตะเกียบนะคะตะเกียบโอเคไม่ได้ขออนุญาตเทก่อนนะครับวี่ยืดยืดยืดค่ะน่าตาคือแนะนำถ้าอยากได้ความหนืดอ่ะแนะนำให้คนก่อนเราเคยนะเอาอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ไข่ปุ๊บคนเลยมันจะไม่ได้เหนียวขนาดนั้นที่จริงญี่ปุ่นอ่ะมันมีเครื่องไว้สำหรับคนไอ้นัตโตะโดยเฉพาะเลยแหละเฮ้ยยืดยังยืดแล้วให้ดูใกล้หลังจากนั้นค่ะเราจะใส่ตัวดาชิกันだしを入れてからマスタード、からし、からしなか、さいからし論杯。คือที่จริงกินอย่างนี้ราดข้าวได้เลยเพราะลืมปุ่นข้าวที่จริงกินกับข้าวขาวอร่อยที่สุดแต่ว่าเราขอได้เอตการกินไลฟ์บุรีค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ไข่ดิบกันถามว่ากินไข่ดิบดีไหมของไทยเราไม่รู้นะแต่ว่า SPL อ่ะอันเนี้ยเราเชื่อว่ามันกินได้เพราะว่าเราเคยทำงานกับเชฟบอกเป็นไข่ที่มีคุณภาพที่สุดมองยากจังเลยว่าเห็นไหมเห็นไหมยืดไหมอู้อีกนิดนึงนิดนึงบางคนอาจจะแบบแย่งเนาะแต่ว่าเราอยากให้ลองไปซื้อชิมกันแล้วบางคนอาจจะชอบก็ได้ถั่วเน่าถั่วหมากถั่วเหลืองหมากเดี๋ยวรอข้าวอีก10วินาทีลองชิมสิดูชิชิมข้าวสิร้อนไหมพอแล้วและหลังจากนั้นเราก็ทำกันเทค่ะเรียบร้อยและเราก็จะทำการกินกันแต่ขอล้างด้วยก่อนนะเวลาล้างจานมันจะรู้สึกแย่ๆนิดนึงเพราะมันลื่นมากสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะโอเคเราจะกินให้เพื่อนๆเห็นกันอิตาลีมาสต้องเก็บผมก่อนสามารถผ่านซื้อได้ที่ฟูจิซูเปอร์หรือพวกห้างที่มันพวกซุปเปอร์ที่มีของญี่ปุ่นขายอ่ะเราพบกันใหม่บ๊ายบาย